คลืบหน้าเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมที่สมุทรสาครน,นะครับกลาบไปที่จังหวัดตากตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับ,รบแล้วก็วันนี้หลายหน่วยงานก็ลงไปพื้นที่ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของฝุ่นนะครับ ก็วันนี้หลายหน่วยงานนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยนะครับที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีทั้งปอพสมุทรสาครมีทั้งสํงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครมีอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับสาธาร,รณสุขจังหวัดแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไป2จุดด้วยกันนะครับเข้าไปตรวจสอบสถานที่เก็บกาก,ากตะกอนแคดเมียมทีโ่โกดังตําบลคลองมะเดือ่ออําเภอกระทุ่มแบนอันนี้คือจุดที่1 จุดที่2นะครับคือบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทค2008ตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยในส่วนของโกดังที่คลองมาเดือนะครับเบื้องต้นเนี่ยหลังจากมีการขนย้ายไปแล้ว534ตันก็ไม่มีแคดเมียมตกร้างนะครับส่วนที่เห็นอยู่นะครับหลายคนสงสัยก็คือเป็นลักษณะแบบถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็ในทางพลาสติกสีฟ้าเนี่ยมีเศษตะกอสีดำนะครับ คือมีคําชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเศษตะกรที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสายดำนะครับที่ทางเจ้าของโกดังเนี่ยเก็บมาทําการคัดแยกหาสารโลหะหนักเพื่อไปสกัดขายเท่านั้นนะครับส่วนในทรายดำเนี่ยก็ไม่พบสารแคดเมียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนส่วนเรื่องของน้ำนะครับน้ำก็มีการตรวจวัดแล้วนะครับก็คุณภาพผ่าน โอเคแต่ที่จะยังติดก็คือฝุ่นนะครับเหมือนฝุ่นเนี่ยพบว่าบางจุดเนี่ยยังพบว่ามีค่าแคดเมียมสูงอยู่บ้างบางจุดนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมีการขยายระยะเวลาการระงับการใช้พื้นที่ออกไปก่อนอีก30วันนะครับจากเดิมความจริงเนี่ยจะต้องสิ้นสุดวันที่8ก,กรกฎาคมตอนนี้ก็ขยับไปอีก1เดือน30วันก็คือจะสิ้นสุด วันที่8สิงหาคมจึงจะสามารถใช้พื้นที่นี้ได้นะครับใช่ค่ะก็คือตั้งแต่8สิงหาจนถึง8กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมจากที่มันมีการสิ้นสุดไปทีนี้ต้องบอกว่าทางบริษัทซิงหงเฉินอินเตอร์เทค2008เนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่มันมีการพบกากแคดเมียม1,005ตันก็ขนย้ายไปหมดแล้วนะคะหลายท่านก็เลยมีความกังวลว่ามันจะไปพบกับการปนเปื้อนหรือเปล่าตอนนี้ก็มีการตรวจสอบด้วยเครื่องโลหะหนักของทางกรมควบคุมมลพิษนะคะมีการตรวจในบอ่อน้ําอากาศพื้นอาคารโรงงานก็พบว่ามีอลูมิเนียม มีทองแดงมินิเกลไทเทเนียมตะกั่วแล้วก็เหล็กแต่ว่าไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของพื้นที่เจ้าของโกดังเนี่ยสามารถเคลียในพื้นที่ให้ไม่พบสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็ก็สามารถขอได้เหมือนกันนะครับขอมาที่อุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าขอมาทางจังหวัดนะครับให้สามารถกลับไปใช้พื้นที่ได้ก็มีเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันนะครับ